สวัสดีค่ะแม่มริสนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสนจะมาปลูกกวางตุ้งดอกกวางตุ้งดอกที่มีต้นขาวออกไปทางขาวไม่เขียวมากขั้นแรกก็มาเตรียมกระถางเตรียมดินเพื่อเพาะต้นกล้านะคะกระถางจะมีรูเยอะมากจึงใช้ใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเป็นการระบายน้ำหรือท่านใดมีกาบมะพร้าวสับก็ใช้กาบมะพร้าวสับก็ได้หรือใช้ก้อนดินก้อนกรวดก็ได้ก้อนหินก้อนกรวดนะคะอาจจะใช้ใบไม้สดก็ได้แล้วก็ใช้ดินค่ะดินปรุงนี้ก็จะเป็นดิน1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนแกลบ1ส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนแล้วก็มาคลุกเคล้ากัน1ต่อ1แล้วก็ใส่ในกระถางให้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวใบไม้แห้งก็จะยุบตัวลงเป็นปุ๋ยให้กับต้นกล้าในอนาคตนี่จะเป็นเมล็ดกวางตุ้งขาวนะคะกวางตุ้งดอกลักษณะใบออกขาวๆเพาะไม่มากนะคะเพราะน่าจะเพาะประมาณไม่เกิน30เมล็ดค่ะโดยประมาณไม่ได้นับเมล็ดนะคะก็โรยลงไปเลยค่ะโรยลงไปให้ทั่วกระถางหลังจากนั้นก็ใช้ดินพีชมอสโรยหน้าถ้าไม่มีดินพีชมอสก็ใช้วิธีร่อนก็ได้ร่อนดินให้ละเอียดสักหน่อยโรยหน้าเพื่อเมล็ดกวางตุ้งจะได้งอกเร็วๆค่ะโรยหน้าบางๆไม่โรยมากนะคะพอให้กลบเมล็ดพอไม่ให้เห็นเมล็ดนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ำรดน้ำทุกวันนะคะฉีดน้ำรดเช้าเย็นวางไว้ที่ร่มลำไรผ่านไป15วันกวางตุ้งก็งอกแล้วนี่ค่ะ15วันเต็มๆเราจะย้ายต้นกล้าแล้วค่ะเนื่องจากใบแท้ก็งอกขึ้นมาแล้วแล้วก็ต้นโตแล้วนะคะ15วันก็จะย้ายลงกระถางใหม่ทั้งหมดนะคะโดยใช้ช้อนควักออกมาการปรุงดินก็ปรุงดินเหมือนเดิมนะคะดินสำหรับการปรุงปลูกย้ายต้นกล้าของกวางตุ้งดอกก็จะเป็นดิน1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนแกลบ1ส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนเนื่องจากว่ามีกระถางน้อยแล้วก็พื้นที่ในการวางกระถางไม่เยอะก็จะปลูกร่วมกันเลยค่ะหลายต้นหน่อยใน1กระถางประมาณ 4-5 ต้นอันนี้เป็นกระถาง8นิ้วนะคะนี่ก็จะประมาณย้ายลงไปแล้ว3ต้นอันนี้ต้นที่4นะคะใช้ช้อนควักทำหลุมลึกๆเลยค่ะแล้วก็บีบลงสักหน่อยหนึ่งให้ดินถึงโคนต้นของกวางตุ้งเลยนะคะใส่ระดับนี้เลยอันนี้เยอะไปหน่อยก็ใส่ใหม่นี่ค่ะฝังลงไปลึกๆแล้วก็ให้ดินถึงโคนต้นเลยค่ะใส่ดินลงไปอีกหน่อยนึงแกลบนะคะแกลบลงไปหน่อยนึงแกลบนี้ต้องเป็นแกลบหมักนะคะหมักไว้เป็นอาทิตย์แล้วค่อยนำมาปลูกรดน้ำลำต้นยังอ่อนอยู่เวลารดก็ระวังนะคะค่อยๆรดใช้ขวดรดก่อนก็จะย้ายต้นกล้าให้หมดเลยค่ะนี่จะเป็นกระถาง7นิ้วกระถาง7นิ้วก็ย้ายต้นกล้าลงได้เช่นกันแต่ว่าจำนวนต้นก็จะน้อยลงหน่อยสัก2ต้นนะคะเ
ใบหักแล้วบีบให้ดินแนบกับลำต้นกับรากของกวางตุ้งแล้วก็ใช้มืองุ้มไว้แล้วก็รดน้ำหลังจากนั้นก็มาวางไว้บริเวณชายคาร่มลำไรสักประมาณ 6-7 วันแล้วค่อยนำออกตากแดดนะคะนี่นกมาจิกนะคะนกจิกกุดหมดเลยค่ะก็จะลองเลี้ยงดูนะคะใส่ปุ๋ยเปลือกไข่เพื่อเป็นการไล่มดไล่แมลงเพราะว่าปุ๋ยเปลือกไข่มีกรรมฐานสูงนะคะพรวนดินสักหน่อยนกจิกแต่ว่าโคนต้นยังอยู่นะคะก็จะเจริญเติบโตแล้วก็งอกขึ้นมาได้ในภายหลังแต่ว่าก็จะโตช้ากว่าต้นอื่นแม่มะลิซ้อนก็ย้ายทั้งหมด 6-7 กระถางนะคะย้ายต้นกล้าแล้วก็ถ้ากระถางเล็กกระถาง7นิ้วก็ใส่2ต้นถ้ากระถางใหญ่กระถาง8นิ้วก็ใส่ประมาณ 4-5 ต้นแล้วก็พรวนดินหมั่นพรวนดินอาทิตย์ละครั้งแล้วก็รดด้วยปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพต่างๆเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดแล้วก็รดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยเพราะว่าจะป้องกันเชื้อราและป้องกันแมลงได้พวกฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดต่างๆหรือว่าน้ำหมักจากเปลือกกล้วยจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ให้ลำต้นแข็งแรงโดยเฉพาะจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยนะคะก็จะให้ดูว่ากวางตุ้งดอกก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะผ่านไป4วัน5วันนะคะก็จะโตขึ้นเรื่อยๆผักทุกชนิดชอบการย้ายกระถางถ้าย้ายกระถางรากของผักจะเดินเร็วนะคะไม่ต้องกลัวว่าผักจะตายนี้จะเป็นต้นผักชีนะคะปลูกร่วมด้วยเนื่องจากยังไม่โตกว่ากวางตุ้งจะโตผักชีก็ได้กินแล้วนะคะนี่จะเป็นกวางตุ้งในกระถางจะอยู่ชั้นที่1 นะคะชั้นวางผักมีทั้งหมด3ชั้นวางร่วมกับผักอื่นๆกวางตุ้งในกระถางจะอยู่ชั้นที่1ชั้นที่2ก็จะเป็นกลุ่มผักกาดขาวผักชีนะคะชั้นที่3ก็มีกวางตุ้งอยู่บ้างแล้วก็มีผักชีมีผักสลัดมีผักคะน้าก็วางแบบนี้เนื่องจากพื้นที่จำกัดดังนั้นเวลาแม่มะลิซ้อนปลูกกระถางหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะใช้หลายต้นนะคะใช้ในการปลูกหลายต้นเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่แล้วก็ให้อยู่ด้วยกันต้นก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่พรวนดินสักอาทิตย์ละครั้งนี่เริ่มออกดอกแล้วนะคะเริ่มออกดอกแล้วเป็นดอกตูมๆแล้วพรวนดินอาทิตย์ละครั้งรดน้ำหมักต่างๆหมุนไปน้ำหมักมีหลายชนิดแม่มะลิซ้อนหมักไว้หลายชนิดก็3วันต่อครั้งรดทั้งทางรากและทางใบแล้วก็นำไปวางไว้ตรงแดดจัดๆเพราะว่ากวางตุ้งชอบแดดจัดนี่ก็จะเป็นกวางตุ้งที่ได้เก็บลำต้นกินบางส่วนพอตัดออกไปนะคะลำต้นก็จะแตกขึ้นมาใหม่
แต่ขึ้นมาอีกตั้ง4 5หน่อนะคะนี่ก็จะเป็นกวางตุ้งที่โดนนกจิกแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะคะก็โตเกือบทันเพื่อนแล้วออกดอกแล้วนะคะติดดอกแล้วเนี่ยติดดอกแล้วนะคะบำรุงด้วยน้ำหมักต่างๆก็จะติดดอกเร็วดอกกวางตุ้งนี้นำไปผัดน้ำมันหอยอร่อยมากค่ะเนี่ยติดดอกแล้วกำลังกินอร่อยนะคะกวางตุ้งเป็นผักฤดูหนาวถ้าในช่วงฤดูหนาวจะปลูกได้ง่ายมากปลูกไม่ยากนะคะเวลาเราตัดต้นกวางตุ้งกินก็ตัดให้เหลือตอสัก 1-2 นิ้วแล้วกวางตุ้งก็จะแตกออกมาใหม่เห็นไหมคะเนี่ยแตกออกมาอีกประมาณ4ต้นนะคะแล้วเราก็จะได้กินกวางตุ้งไปเรื่อยไม่ต้องเพาะใหม่ไม่ต้องปลูกใหม่จะกินไปตลอดฤดูหนาวหรือว่าพ่วงไปถึงฤดูร้อนเลยนะคะให้ตัดให้เหลือคนต้นสัก2นิ้วหรือว่าช่วงที่กำลังจะโตยังไม่ออกดอกเนี่ยเราต้องการกินกวางตุ้งให้มันมีดอกใช่ไหมคะแล้วเราก็เก็บใบร่างกินได้ค่อยๆทยอยเก็บใบร่างกินใบด้านบนก็จะแตกออกมาใหม่งามออกมาใหม่แล้วคราวนี้ก็จะติดดอกให้เราเราก็สามารถเก็บกวางตุ้งได้กินทุกวันโดยปลูกน้อยๆเพราะว่าพื้นที่จำกัดวิธีเก็บกินนะคะค่ะวันนี้แม่มริซอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากชอบและคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่มริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ